เคยหรือเปล่าใช้อุปกรณ์ชาร์จมือถือแต่ว่าชาร์จนาน 3-4 ชั่วโมงแล้วทำไมไม่เต็มสักทีทั้งที่ใช้อะแดปเตอร์แบบ Quick Charge แต่แบตเตอรี่ก็ยังเต็มช้าอยู่ดีหรืออาจจะเป็นเพราะสายชาร์จที่เราใช้ไม่เหมาะสมกับมือถือถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแต่จะเลือกซื้อยังไงให้เหมาะสมกับมือถือของคุณวันนี้คอมมี่มีคำตอบค่ะปัจจุบันสายชาร์จโทรศัพท์มือถือที่จำหน่ายในท้องตลาดมีถึง3แบบคือสายไมโคร USB สาย USB Type C และสาย Lightning ความสั้นยาวของสายมีผลต่อการปล่อยกระแสไฟสายที่สั้นจะปล่อยกระแสไฟได้เร็วกว่าสายที่ยาวเนื่องจากมือถือสมัยนี้รองรับระบบชาร์จเร็วไม่ว่าจะเป็น iPhone ที่รองรับระบบชาร์จเร็วแบบ PD Samsung รองรับระบบชาร์จเร็วแบบ Qualcomm Huawei รองรับระบบชาร์จเร็วแบบ Super Charge และ OPPO รองรับระบบชาร์จเร็วแบบ Book หากมือถือรองรับระบบชาร์จเร็วก็ควรที่จะซื้อสายและอะแดปเตอร์ที่รองรับระบบชาร์จเร็วด้วยคอมมี่จึงอยากแนะนำ Super Flash Charger 18 วัตต์คู่กับ Super Cable Type C 5 แอมป์สำหรับรองรับระบบชาร์จเร็วของ Huawei และ OPPO และ Super Flash Charger 18 วัตต์คู่กับ USB Cable Type C 4 แอมป์สำหรับรองรับระบบชาร์จเร็วของ Samsung, Vivo และ Xiaomi เราไม่ควรมองข้ามเพราะการใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องและเหมาะสมกับมือถือนั้นจะทำให้มือถือทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใครที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือทาง www.commi4u.com ค่ะ